อนนะเพราะฉะนั้นวันนี้นั้นค่อนข้างจะตรงกับหัวข้อซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะคุยกันในวันนี้ก็ที่คนมาเยอะเนี่ยเพราะว่าคาดว่าจะมาฟังผมนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะต้องเตรียมตัวไปอย่างดีนะครับก็สิ่งที่จะพูดต่อไปนี้นะครับก็จะวางอยู่บนหนังสือหลายๆเล่มนะฮะเนื่องจากเป็นงานวิทยานิพนธ์แล้วก็ต้องมีการอ้างอิงนะครับสองเล่มแรกนะครับเป็นคำเพราะว่าอาจารย์ศิวภาสอนมานะครับสองเล่มแรกนะฮะเป็นคำตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะครับหรือศาลโลกนะฮะเล่มหนึ่งกับเล่มสองมีภาษาฝรั่งเศสกับภาษาอังกฤษนะครับใครที่สนใจนะครับก็ห้องสมุดมหาวิทยาธรรมศาสตร์มีนะครับ1ชุดเท่านั้นนะฮะสำหรับนักศึกษา 30,000 คนนะครับเล่มนี้ก็ไปก๊อปปี้แบบผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าร้านข้างล่างก็ทำให้นะครับก็2เล่มนี้นั้นเป็นคำซึ่งศาลโลกพิมพ์ออกเผยแพร่นะครับแล้วก็แผนที่เอกสารทั้งหลายนั้นก็ได้มาจากกระทรวงต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครอยากจะสืบค้นที่มาก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเล่มที่2นะครับเป็นคำพิพากษาซึ่งกระทรวงต่างประเทศย่อมาจากฉบับนี้นะครับเพื่อความเข้าใจแล้วก็ย่อนิดเดียวแล้วด้านหลังเนี่ยซึ่งจะถูกอ้างมากเลยซึ่งเป็นวาทกรรมที่อาจารย์พวงทองพูดอยู่ทุกวันนี้นะเมื่อกี้เนี่ยนะฮะคือคำโต้แย้งคำพิพากษาก็คือข้อโต้แย้งของเขาเรียกว่าอะไรฮะฝ่ายค้านไม่ใช่ฝ่ายค้านผู้พิพากษาเสียงส่วนน้อยคือเวลลิงตันคูอยู่ข้างหลังซึ่งไทยนี่จะยึดเสียงส่วนน้อยนะฮะดีจริงๆนะครับเลยได้เป็นนายกไปเลยนะฮะ อันนี้ผมไม่ได้พูดถึงอะไรนะฮะ เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้จะได้เล่าให้ฟังนะครับอีกเล่มนึงคืออันนี้เพิ่งสดๆร้อนๆฮะตอนเที่ยงก็เลยวิ่งไปเอามาอีกนะเพราะปกติใช้ฉบับภาษาอังกฤษนะฮะของอาจารย์เจจาอาร์วีเพรสคอตอันนี้ไปเอาของกระทรวงต่างประเทศนะฮะสนธิสัญญาและความตกลงทวิภาคีในเล่มนี้ใครอยากได้นะครับผมมี1904-1907 นะฮะภาษาไทยภาษาฝรั่งเศสส่วนที่อนุสัญญาโตเกียวนะหรืออนุสัญญาโตเกียวนะในนี้บอกว่าอะไรบ้างนะครับและที่สำคัญคือสนธิสัญญาวอชิงตันซึ่งมาตรา1บรรทัดที่1บอกสนธิสัญญาโตเกียวถูกยกเลิกไปคือสนธิสัญญาวอชิงตันเนี่ย2489นะครับอยู่ในนี้นะครับและที่สำคัญจะต่อจากประเด็นอาจารย์แผนที่ Annex 1นี่คือของจริงนะครับถือแล้วก็ตื่นเต้นนะฮะท่านดร.ชันวิทย์พาไปเอามาให้จนได้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องนี้ต่อไปแต่ว่าแผนที่นี้จะบอกว่ารัฐบาลไทยลงนามในความร่วมมือข้อตกลงระหว่างไทยกับกัมพูชาเรียบร้อยแล้ว2543นะฮะ14มิถุนายนนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังว่าเขายอมรับอันนี้ยังไงเดี๋ยวผมจะเอาตัวสนธิสัญญาให้อ่านฮะโทษฮะตัว Memorandum MOU ซึ่งอยู่ในนี้นะครับเป็น3ภาษาคนที่ลงนามก็คืออาจารย์ผมเองนะครับขออนุญาตอ้างตัวนะครับเพราะว่าเรียนกับอาจารย์สุขุมพันธ์ดร.ชันวิทย์ไปเชิญมาสอนสมัยผมเรียนอยู่ปี2ที่นี่นะครับวิชาภูมิศาสตร์ฮะได้ A ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์สุขุมพันธ์ลงนามในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศยอมรับแผนที่ฉบับนี้ฮะไทยไม่เคยไม่ยอมรับไม่มีฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับก็เล่นบทนักวิชาการอีกคนหนึ่งนะครับว่าเราเปิดเผยความลับนะฮะมีอะไรลับต้องมาเปิดแต่วันนี้จะไม่มีลับนะครับทุกคนตรวจสอบได้แล้วผมคิดว่าอันนึงที่สำคัญมากก็คือว่าข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์กับเราเราก็พูดข้อมูลอะไรที่มันเป็นความจริงเราก็ต้องพูดนะครับวันนี้จึงตั้งหัวข้อว่าความรู้ความเชื่อนะฮะความรู้สึกและความจริงนะเพราะฉะนั้นเราต้องแยกออกระหว่างความรู้ความรู้สึกความเชื่อและความจริงนะครับแน่นอนความจริงของผมอาจจะมีความจริงอันใหม่ซึ่งมาโต้แย้งเราก็ต้องยอมรับนะฮะเพราะเป็นความจริงเฉพาะหน้าซึ่งผมมันเป็นอัตตาวิสัยที่ผมพบทุกวันนี้นะใครพบอันอื่นมาจะมาอะไรอะขัดแย้งก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่านี่คือการพูดความจริงไม่ได้พูดความรู้สึกที่เขาเล่าต่อกันมานะครับโอเคนะครับประชาสัมพันธ์โครงการดิฉันออกเชียงใต้ศึกษานะครับกำลังขายใบสมัครอยู่นะครับใครอยากจะสนใจมีลูกมีหลานก็เชิญนะครับวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ด้วยนะครับเอาละครับ อันแรกนะครับคำว่าวิหารอยู่ไหน
ผมเคยโชว์แผนที่นี้ที่ CKS นะ Center for Khmer Study ซึ่งอาจารย์ดร.ชันวิทย์ได้กรุณาให้ผมไปกับอาจารย์พงทองนะฮะเพื่อนกัมพูชาบอกโกรธมากเลยเห็นแผนที่นี้เพราะปราสาทเขาวิหารอยู่ฝั่งศรีสะเกษเขาบอกว่าวางผิดต้องวางฝั่งข้างล่างผมว่าเออเรื่องของคุณนะนี่เป็นแผนที่ซึ่งไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาอะไรทั้งสิ้นผมก็เขียนไปอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นห้ามอ้างอิงแผนที่นี้นะครับผมโชว์แค่บอกว่าตรงนี้มีบุรีรัมย์มีพนมรุ้งตรงนี้สระแก้วมีสระก๊อกทมเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ดูนครวัดนะครับเพราะว่าจะให้เห็นว่านี่คือการกระจายตัวของบริเวณ อะไรปราสาทเหล่านี้นะนี่ปราสาทเขาวิหารเตือนความจำนะครับปราสาทคำวิหารนะครับเผื่อนะครับความรู้ความเชื่อความรู้สึกอันที่หนึ่งปราสาทคำวิหารมีทางขึ้นอยู่แต่เฉพาะทางฝั่งไทยวันนี้ผมถามกินข้าวก็ถามนักศึกษา2คนบอกทำไมคิดว่าเป็นของไทยเขาบอกอ้าวก็ทางขึ้นมันอยู่ฝั่งไทยขอบอกว่าคำตอบคือไม่ใช่อันนี้เดียวนะฮะอันนี้ให้ดูเพื่อบอกว่าอันนี้คือพนมดงรัก นี่คือแผนที่ซึ่งไม่ได้ขีดเส้นเพราะฉะนั้นใครอยากรู้เรื่องแผนที่เรื่องการกำเนิดของเส้นเนี่ยขอให้อ่านอาจารย์ธงชัยนะฮะแล้วก็เล่มนี้ซึ่งเปิดตัวใหม่นะชุมชนจินตกรรมของอาจารย์เบนก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งเพิ่งเกิดใหม่แต่ถามว่ามีไหมมีฮะเส้นก็มีแต่ว่ามันไม่ได้มีอยู่จริงๆมีจริงไหมก็มีชาติมีไหมมีผมชอบคำอธิบายหนึ่งที่บอกว่าชาติคืออะไรเขาบอกว่าชาติคือสมมุติสัจจะมันมีปรมัตถสัจจะกับสมมุติสัจจะใช่ไหมฮะสมมุติสัจจะคือการประกอบขึ้นจากธาตุดินน้ำลมไฟขึ้นมาเป็นร่างกายนะมีขันธ์ห้านะฮะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสุดท้ายมันต้องหายไปแต่ถามว่ามีไหมมีแต่มีเกิดจากการประกอบกันชาติก็มีแต่เกิดจากการประกอบกันสักวันหนึ่งมันก็จะหายไปนะครับประเด็นก็คือว่าเราจะเข้าใจชาติเข้าใจสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณอย่างไรที่จะไม่ไปทำให้มนุษย์คนนั้นกับมนุษย์คนนี้ทะเลาะกันหรือไม่ได้ดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นคนของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าชาติคืออย่างนี้แล้วเราก็เอาเส้นพรมแดนนี่มาบอกว่าจะไปฆ่าคนนู้นคนนี้เนี่ยผมคิดว่าก็แล้วแต่ท่านจะคิดนะฮะเพราะผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินว่าท่านจะคิดถูกหรือคิดผิดนะครับอันที่2 ขอพูดนะในฐานะที่เป็นคนศรีสะเกษว่าคอมเมนต์สูงคอมเมนต์ต่ำเนี่ยนี่พนมดงรักครับไอ้ที่เราบอกเรียกว่าเขมรต่ำแล้วเราเขมรสูงเพราะเรายืนอยู่บนหน้าผาแล้วมองไปหาเขาคือหันมาทางนี้ทางนี้คือกัมพูชานะฮะนี่คือกัมพูชาแล้วเรายืนอยู่บนเนี้ยที่ผมถ่ายนี่คืออยู่ตรงที่ผามออีแดงเพราะฉะนั้นหันไปเนี่ยที่เรียกช่องช่องนี่คือช่องช่องคนเดินผ่านไปผ่านมาได้แล้วบอกว่าที่ราบสูงที่ราบสูงเพราะมันมีภูเขาขนาบอยู่สองข้างแล้วตรงกลางมันก็ต่ำเหมือนกันเพราะฉะนั้นคอมเมนต์สูงกับคอมเมนต์ต่ำมันก็เท่ากันนะฮะแต่พอดีว่าเราไปยืนอยู่บนภูเขาแล้วหันไปตรงนู้นเราหันกลับมากลับหลังมาไอเราก็เป็นต่ำเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเลิกคุยเลยว่าอะไรคอมเมนต์สูงคอมเมนต์ต่ำโอเคถ้าในแนวความเป็นโลกอะที่เหนือกับทิศใต้โอเคอันนี้ไม่ว่ากันนะครับแต่พื้นที่แล้วถ้าวัด GPS หรือวัด altitude นะฮะความสูงเนี่ยเท่ากันนะครับนี่คือทางขึ้นฝั่งไทยถูกฮะฝั่งไทยเนี่ยเราก็ขึ้นไปนะครับนี่คือทางขึ้นฝั่งไทย ประตูตรงนี้ก็คือประตูกั้นความเป็นชาตินะความเป็นมนุษย์กับมนุษย์นะครับประตูเนี่ยนะครับเราก็ต้องเดินขึ้นไปเสีย50บาทนะครับโอเคเรามีเงินสักอย่างกระจายไปเลยนะครับความจริงไม่ใช่ไม่ได้มีทางขึ้นอยู่แต่เฉพาะฝั่งไทยเพราะเราไปถือเอาเฉพาะเวลาเรายืนอยู่ตรงเป้ยตาดีเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอ้มันขึ้นฝั่งเราเว้ยแต่เราลืมไปอีกเอาอีก3กิโลเมตรมันไม่มีทางขึ้นมาหรอมันมีฮะเนี่ยแผนที่ครับเนี่ยคือเป้ยตาดีฮะที่เราไปยืนอยู่เนี่ยเฮิร์นฟ้าอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับใครที่ชอบดูหนังเนี่ยนะฮะจะกระโดดลงไปก็ถ้าไปจะมีสาวๆเด็กๆนะเขาจะเดินตามเราบอกพี่ๆถ้าจะกระโดดจ่ายมาก่อน500เป็นค่าอะไรเอาค่าเก็บศพขึ้นมา เดี๋ยวไม่มีคนลงไปเก็บนะครับเอาล่ะนี่คือฝั่งไทยที่รถจอดเมื่อกี้นะครับเนี่ยเราขึ้นมาตรงเนี้ยโปรดสังเกตอันนี้อะไรฮะถนนมาจากบ้านโกมุยฮะนี่คืออำเภอจอมกสานที่บอกบันไดช่องบันไดหักนี่ก็ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นทางขึ้นฝั่งกัมพูชา2ทางครับทางเราขึ้นทางเดียวนะ2กับ1นะเรียนเลขมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทางขึ้นเขาพระวิหารไม่ได้มีแต่เฉพาะฝั่งไทยยืนยันเ
พราะนี่คือรูปประกอบนี่คือบ้านโกมุยฮะใครอยากได้รูปนี้โปรดมาก๊อปปี้เอา PowerPoint อันนี้ไปแล้วก็ไปเข้าตามคอมพิวเตอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับก็จะมีที่